แกก็ผิวเหี่ยวยำยำเลยแกกลับมาอีกทีปีที่10แต่ว่าเห็นแกเงียบๆไปนี่ฉันว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะไม่แน่เหมือนกันว่าแกกลับไปอยู่บ้านแกขี่มอเตอร์ไซค์รอบค่ายขี่ไปขี่มาแล้วแกอาจจะรู้สึกว่าแกไม่มีอะไรทำแกอาจจะกลับมาก็ได้ตั้งแต่วันที่ลุงตู่ลงจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจนถึงวันนี้ก็มีคนพูดถึงลุงตู่อยู่ทุกวันนะคะหลายคนเรียกหาด้วยความคิดถึงหลายคนเพิ่งเห็นโครงการต่างๆของลุงตู่ผุดออกมามากมายแล้วก็เกิดคิดถึงขึ้นมาค่ะล่าสุดค่ะดร.มัลลิกาได้ออกมาพูดถึงลุงตู่โดยแอบเมาส์เบาๆอยู่เหมือนกันแอบนินทาอยู่ไม่น้อยนะคะแต่ว่าทำชาวเน็ตโดนใจเลยทีเดียวจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้อัดคลิปพูดถึงลุงตู่โดยบอกว่าเห็นลุงตู่เงียบๆไปแบบนี้ไม่แน่เหมือนกันว่าลุงตู่อาจจะเบื่อเวลาไม่ได้ทำงานแล้วอยากจะกลับมาก็ได้คนเราเคยทำงานมาหลายปีอาจจะคิดว่าไปบริหารประเทศดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์เล่นๆแกก็ผิวเหี่ยวยอมยำเลยแกกลับมาอีกทีปีที่10ปีที่10ยังไงก็เหี่ยวนะสิคนเราอ่ะมันใช่ว่าจะได้ดังใจสิคนเราเขาแก่แล้วถึงแม้ว่าแก่แล้วยังจะมีไฟแก่แล้วยังจะมีความรู้ความสามารถแต่แก่แล้วก็ต้องอยู่ในโครงสร้างที่ปรึกษาโครงสร้างอะไรว่าไปแต่ว่าเห็นแกเงียบๆไปนี่ฉันว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะไม่แน่เหมือนกันว่าแกกลับไปอยู่บ้านแกขี่มอเตอร์ไซค์รอบค่ายขี่ไปขี่มาแล้วแกอาจจะรู้สึกว่าแกไม่มีอะไรทำทางนี้ดร.มัลลิกายังบอกอีกว่าหากกลับมารอบนี้หัวคะแนนธรรมชาติอาจจะเยอะพร้อมทั้งแซวว่าหรือแกอาจจะไม่อยากมาแล้วเพราะว่า 8-9 ปีที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าจีบลูกสาวเลยคนเรามันทำงานมา 7-8-9 ปีนะแกรู้สึกไปนั่งอยู่เฉยๆเลี้ยงหมาเงี้ยนะแล้วแกอาจจะมีความรู้สึกว่ากูจะอยู่ทำไมวะอะไรเงี้ยนะแล้วแกก็คงจะรู้สึกว่าแกยังมีเลือดหนึ่งเลือดกำเดาก็ยังไหลอยู่นี่วาอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วแกก็อาจจะไอ้มาริกามันก็พูดถึงแล้วพวก FC มันก็ลุงอยู่นั่นมันคงหมายถึงเราละมั้งแกอาจจะคิดอย่างนี้นะเสร็จแล้วแกก็คิดไปคิดมาไปบริหารประเทศดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์เล่นๆแกอาจจะคิดอย่างนี้อ่ะใช่ไหมคนมันเคยทำอ่ะนะ8-9 ปีมารอบนี้หัวคะแนนธรรมชาติอาจจะเยอะใช่ไหมหัวคะแนนธรรมชาติอาจจะเยอะคิดอีกทีโอ้ไม่ไหวแล้วไม่มาดีกว่าทำไมล่ะถ้ามาอีกทีสงสัยอะไรสงสัยลูกสาวจะหาลูกเขยให้ไม่ได้ทำไมล่ะไม่มีใครกล้าจีบทำไมล่ะลูกสาวก็ยิ่งแฝดซะด้วยตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่กล้าเปิดเผยมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ไม่มีใครมีรูปลูกสาวกันเลยลูกสาวเป็นฝาแฝดใช่ลูกสาวเป็นฝาแฝดตอนนี้ก็น่าจะอายุพอสมควรแล้วล่ะคิดว่านะแล้วไม่รู้แกหาลูกเขยได้หรือยังอะสิทำไมก็8-9 ปีมีใครจีบลูกสาวแกบ้างล่ะคงไม่มีใครกล้านะนะโอเคนะมีคนบอกว่าเบาได้ก็เบานั่นแหละแกอาจจะแบบไม่อยากมาแล้วก็ได้ใช่ไหมอาจจะไม่อยากมาแต่อย่างไรก็ตามพบว่าชาวเน็ตยังคงแสดงความคิดเห็นพูดถึงลุงตู่กันอย่างต่อเนื่องหลายคนคิดถึงหลายคนเรียกร้องให้ลุงตู่กลับมาลุงตู่คือนายกที่ดีที่สุดซึ่งเห็นได้ชัดว่า FC ลุงตู่เหนียวแน่นและมีมากจริงๆก็อย่างที่ชาวเน็ตเขาเตือนเลยค่ะคุณมัลลิกาเบาได้เบานะคะแอบเมาลุงตู่ซะแรงเลยซึ่งก็เชื่อเลยค่ะว่าตอนนี้หลายคนก็ยังคงคิดถึงลุงตู่ FC ก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่เหมือนเดิมนะคะแม้ว่าวันนี้ลุงตู่จะลงจากตำแหน่งไปแล้วแต่ว่าความคิดถึงไม่ได้ลดน้อยลงเลยค่ะนายกที่อยู่ในหน้าจอทีวีเนี่ยว่านายกเนี่ยมีแบบอารมณ์แบบดุนิดนึงจริงแล้วนายกเป็นคนดุจริงไหมครับแบกรองไหมล่ะจริงๆผมก็อารมณ์ดี
ผมเป็นคนสองบุคลิกไงสองบุคลิกไม่ใช่ดีกับร้ายนะสองบุคลิกของผมคือผมเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีกับลูกน้องอะไรเนี่ยผมก็เวลาไม่ได้ทำงานผมก็มีความสุขผมก็หัวเราะแย่บ้างอะไรบ้างผมก็หัวเราะกันแต่เวลาทำงานมันก็ต้องจริงจังนะไม่ใช่ทำงานก็เล่นไม่ทำงานก็เล่นมันก็คนมันก็ไม่เคารพนับถือสิ่งสำคัญก็คือว่าไม่ว่าเราจะวางตัวอย่างไรก็ตามนะเราต้องนึกถึงคนอื่นเสมอว่าเราสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดมันทำให้ทุกคนเขามีความสุขหรือไม่มีความสุขถูกไหมเหมือนนี้ถึงแม้ว่าผมจะหงุดหงิดบ้างอะไรบ้างแต่ผมหงุดหงิดเพราะว่าในสิ่งที่ผมยังทำให้เสร็จนั่นแหละผมหงุดหงิดเมื่อไหร่ที่มันเสร็จทุกอย่างประเทศไทยมันเดินหน้าได้แน่ปฏิรูปมันไปได้แน่โดยที่มีคนทำต่ออะไรต่อผมก็คงเป็นคนมีความสุขเหมือนเดิมของผมนะ